ันนี้พี่รดน้ำเมื่อไหร่นะรดครั้งสุดท้ายเมื่อวันศุกร์พอฝนตกมาครึ่งชั่วโมงไม่หนักมากก็เลยฝากเขารดน้ำให้ด้วยเพราะผมอยู่กรุงเทพดินผมเป็นดินเหนียวนะพี่พดเนี่ยพอมาเจอน้ำปุ๊บมันแข็งแตกเลยคือข้างในเนี่ยมันแฉะแต่ตรงเนี้ยมันแห้งแต่ถามว่ารากตอนเนี้ยมันมาถึงนี่แล้วตรงเนี้ยมันเป็นแอ่งด้วยไงแล้วน้ำมันขังด้วยไงสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถสอบถามมาได้ที่ทางกำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ไกอาพาวเวอร์ครับอันนี้โดนอะไรวะลมพัดครับลมตอนหลังนี่จะแต่งกิ่งก่อนเสร็จแล้วค่อยเอาฟางคุมกิ่งทีนึงเอากิ่งลงนี่เลยใช่กิ่งลงไปเลยเป็นไรอาจารย์เพราะเอาเชลไดมาฉีดเข้ารูนี้หน่อยครับเชลไดมอนน้ำมันเข้าด้วยไงเดี๋ยวเอาอะไรโปะได้ฝนแล้วมันมีปัญหาอยู่ปูนก็ได้ยัดลงไปเลยปูนซีเมนต์ก็ได้ฮะฉีดแล้วปูนซีเมนต์ยัดลงไปเลยก็ได้ไม่หนีมันเหี่ยวนั่นก็ดีมันแปลกๆเนี่ยมันมีอย่างเงี้ยไอ้ต้นที่ตายผมก็อย่างเงี้ยมีอยู่ต้นนึงที่พี่พจน์เคยดูว่าปลวกอ่ะนั่นก็ขุดออกไปแล้วนี่กี่ปี3ปีเนี่ยจะปลูกพร้อมกันหมดเลยปี63เดือน2-3ปีก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ก็ยังโอเคตรงนี้โดนสารพัดเลยอ่ะนั่นเดินมาทิ้งโอ้โหเนี่ยเพราะมีหญ้าคาขึ้นหรือเปล่าพี่พลไม่ใช่ครับมันดินมันค่อนข้างจะชื้นอันนี้พี่รดน้ำเมื่อไหร่นะรดครั้งสุดท้ายเมื่อวันศุกร์พอฝนตกมาครึ่งชั่วโมงไม่หนักมากก็เลยฝากเขารดน้ำให้ด้วยเพราะผมอยู่กรุงเทพไงดินผมเป็นดินเหนียวนะพี่พลเนี่ยพอมาเจอน้ำปุ๊บมันแข็งแตกเลยที่ได้เป็นหัวพุ่มหัวฉีดแบบทุเรียนเล็กและนี่ผมเพิ่งเปลี่ยนใส่หัวสปริงเกอร์ให้มันเต็มวงขึ้นคือข้างในเนี่ยมันแฉะแต่ตรงเนี้ยมันแห้งแต่ถามว่ารากตอนเนี้ยมันมาถึงนี่แล้วตรงเนี้ยมันเป็นแอ่งด้วยไงแล้วน้ำมันขังด้วยไงต้นเนี้ยมันมีปัญหาเพิ่งมาเพิ่มรากพอดูใบช่วงที่ว่ามันร้อนจัดไงแล้วปัญหาคือติดเนี่ยแล้วเหี่ยวอย่างเงี้ยมันทิ้งอ่ะเดี๋ยวมันก็แห้งไงติดก็ทิ้งเกิดจากรากคือรากมันดูดน้ำดูดอาหารส่งขึ้นไปได้ไม่สมบูรณ์ไงต้นก็บ่งใบมันค้างไว้แค่นี้คือตอนนี้รากเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันร้อยมันดูดได้อาจจะสักต่ำกว่า 50% น่ะดูอาการใบมันบ่งบอกแก้ถ้าเราแก้คือต้องดูเรื่องความชื้นอย่างเดียวเลยเนี่ยต้นเนี้ยมันทุกต้นเลยพี่ปุ๊แก้ที่ความชื้นน่ะทุกต้นเลยเพราะว่าของผมมันตรงกลางมันเป็นแอ่งพี่เป๊ก็อาจจะต้องขุดร่องอ๋อขุดร่องให้ความชื้นมันไหลออกมาก่อนอย่างเงี้ยคือต้นเนี้ยผมบอกเลยว่าตอนนี้รากในทรงพุ่มเนี่ยมันเกือบพิการเยอะตอนนี้รากมันกินอยู่ระดับนี้นะที่รากมันกินนี่นะคือรากมันไม่ได้เสียหมดไงรากมันอยู่ข้างนอกแล้วข้างนอกรากมันอยู่ข้างนอกแล้วข้างนอกใช่ใช้หัวงูเห่ามันจะพ่นออกมาประมาณนี้เลยคือหันออกก็ได้นี่ต้องเงินหัวฉีดออก2หัวแล้วฉีดออกฉีดออกเนาะก็จะอยู่มาชายนี่หมดเลยแล้วก็ความชื้นก็ตกประมาณนี้ด้วยมันก็ต่อ3ทางวิ่งไปนู้นกับนี่ประมาณนี้ก็ได้แล้วนู้นก็ฉีดออกนี่ก็ฉีดออกตรงนี้ก็ปล่อยให้มันแห้งไว้แหละพวก2ฝั่งมันพออยู่แล้วล่ะถ้ามันมีปัญหามันก็ยังมาตรงนี้มีความชื้นมันก็ลากมันก็มาอยู่แถวนี้ได้มันก็ไม่ตายยังไงนะครับฝากทุกคนกดติดตามช่องกำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์สด้วยนะครับโดยสามารถพิมพ์ค้นหาได้ที่ Google เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่ากำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์สตามนี้เลยครับและสำหรับใครที่อยากซื้อผลิตภัณฑ์ของทางไกอาพาวเวอร์สตอนนี้ทางไกอาพาวเวอร์สได้มีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองแล้วนะครับมีชื่อว่าไกอามาร์เก็ตสามารถสอบถามวิธีการดาวน์โหลดกับทางแอดมินได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่คลิปต่างๆได้เลยนะครับหรือสอบถามผ่านทางไลโอเอที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ไกอาพาวเวอร์สครับ